วัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและทีมงาน MTR Motoring นะครับมานำพาทุกท่านชม Honda Jazz ใหม่แต่ทำไมชื่อฟิตใช่ครับที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น Honda Jazz จะทำตลาดในชื่อฟิตนะครับซึ่งคราวนี้คือการเปิดตัวครั้งแรกของโลกนะครับในเจเนอเรชันที่4ของ Honda Jazz ที่จะทำตลาดในเมืองไทยซึ่งตัวนี้จะไปทำตลาดที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับส่วนจะทำตลาดด้วยหน้าไหนนั้นตอนนี้มันมีอยู่2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกคือหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะฮะหน้าตาแบบมาตรฐานเป็นทรงใหม่คือหน้าเต็มแบบนี้นะฮะนี่คือสำหรับตัวนี้คือชื่อรุ่นว่าชื่อรุ่นย่อยนะชื่อโฮมนะครับซึ่งขอเล่าอย่างนี้คือตัวท็อปสุดนะครับโดยรุ่นย่อยทั้งหมดที่มีที่เปิดตัวในคราวนี้มีทั้งหมดด้วยกัน5รุ่นย่อยนะครับในแก่โฮมที่ถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดแล้วก็คอสตาร์แล้วก็ลักซ์แล้วก็เนสและเบสิกนะครับนี่ฮะในแง่ของมิติตัวถังเท่าที่เราดูจากภายนอกนั้นถือว่าใหญ่ขึ้นโอเคถือว่าใหญ่ขึ้นนะครับทั้งแทบจะทุกสัดส่วนนะครับแล้วก็ภายในครับมาใหม่หมดจริงๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูภายในนะครับภายในนี่ถือว่าดีไซน์ใหม่ดีไซน์พวงมาลัยตอนนี้เหลือมีก้านแค่2ก้านตรงนี้จากเดิมที่เคยเป็น3ก้านนะครับนี่ถือเป็นหนึ่งในความแปลกใหม่ของตัว Honda Jazz ใหม่นะครับขณะที่หน้าจอตัวนี้เป็นจอประมาณ8นิ้วนะครับเท่าที่ดูตรงนี้นะสำหรับไม่เห็นเลยไม่รู้เป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับขณะที่แอร์เป็นระบบออโต้แล้วนะครับส่วนสเปคของเครื่องยนต์และเกียร์ยังไม่มีการเปิดเผยในขณะนี้เพราะว่าตอนนี้คือรุ่นที่เปิดตัวครั้งแรกสุดในโลกนะครับสำหรับเจเนอเรชันที่4แต่เท่าที่เราดูตรงนี้ข้อมูลที่ทราบเป็นรถเครื่องยนต์ไฮบริดทุกคันที่มาในวันนี้ในการเปิดตัวนั้นเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังสลับผ้านะครับก็นั่งแล้วสบายดีแต่ว่าพวงมาลัยอาจจะดูแปลกตาไปสักนิดนึงนะครับลักษณะวิสัยดีครับดูลักษณะแล้วอ้วนป้อมแล้วก็ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวมาดั้งทางด้านหลังกันดูนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่นะครับโชว์การพับเบาะด้วยเบาะพับได้แบบ40 60นะครับก็คือนี่นะฮะข้างหลังก็เฮ้ยพื้นที่กว้างขวางไม่ต่างจากเดิมนะครับแต่เท่าที่ดูรู้สึกได้เลยว่าน่าจะกว้างกว่าเดิมด้วยนะครับว้าวนี่ทีเด็ดมีที่เสียบ2จุดแล้วนะครับนี่ฮะวันในเขาเลยทับทีมเดี๋ยวพาจะพาไปชมครบๆทุกรุ่นทั้ง5รุ่นนะครับเกือบลืมด้านท้ายครับนี่นะครับด้านท้ายของตัว Honda Fit นะครับดูแล้วใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับในลักษณะของตัวรถนั้นแล้วใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ตรงนี้จะมีคำว่า EHEV มาด้วยนะครับนั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นรถแบบไฮบริดนะครับของทาง Honda อ่ะเดี๋ยวให้มาดูหน้าเขาจะมีทั้งหมด2หน้านะครับเท่าที่เราเห็นในการเปิดตัวครั้งนี้นะครับนั่นก็คือหน้าแบบนี้นะฮะคล้ายของเดิมนะครับที่จะมีการ3ชั้นแบบนี้กับหน้าเต็มนี่นะครับกับหน้าเต็มแบบนี้นะครับนี่คือหน้าเต็มทรงนี้นะฮะซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นกลางนะครับลักซ์นี่ก็ย่อมาจากคำว่า luxury นั่นเองนะครับโอเคต่อสุดท้ายทั้งรุ่นรองตัวนี้คือรุ่นเนสซึ่งจะมีหลังคา2สีนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะเป็นการตกแต่งอ๋อโอเคสำหรับตัวนี้คอสตานะครับคอสตาหลังคา2สีเหมือนกันนะครับนี่นะครับแบ่ง2สีได้โอเคเป็นอันเรียบร้อยนะครับเบื้องต้นสำหรับเจ้าตัว Honda Jazz ใหม่ที่จะเปิดตัวในเมืองไทยรอติดตามชมได้เลยมาแน่นอนสำหรับประเทศไทยวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกับพวกเราได้โอเคสวัสดีครับ